ดีครับพี่น้องมื้อนี้คนอีสานนะครับหลังจากเสร็จภารกิจแล้วก็เลยออกมาหน้ามะทุงนะครับมาหลอกเบิ่งสะเบิ่งสางนะครับหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ตะเว้นก็ย่ำมื้อแล้งนะครับบ่าย 3:00-4:00 นั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนานะครับบรรยากาศย่ำมื้อแล้งหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็มีนะครับต่อเฟี้ยงต่อสร้างข้าวนะครับห้อยรถเกี่ยวนะครับมีงัวกินหญ้าอยู่รอกันแท้นี่แหละนะครับเอาไปเบิ่งสาป่านะครับทุกปีนะครับทุกปีก็พ่อใหญ่แล้วก็สิเอิ้นลูกเอิ้นหลานมานะครับมาสาป่าอันนี้เพิ่นเอิ้นสร้างแซงนะครับตั้งแต่โดนแล้วล่ะตั้งแต่คนอีสานเกิดมาเกิดได้ใหญ่มากก็เห็นรถนะครับสานี่สร้างนี่นะครับอันนี้คือสิเป็นปลาเข็งน้อยเนาะบ่อนอยู่นี่ปลาเข็งน้อยบ่อนอยู่นี่ปลาก็คือสิหลายตัวโยมปลาดุกก็มีนะครับปลาดุกเห็นเงาอยู่ในน้ำอยู่นะครับทุกปีพ่อใหญ่เคลนเท่านี้แหละนะครับพ่อใหญ่เคลนเท่านี้ก็สิเอิ้นลูกเอิ้นหลานมาสาซอยกันนะครับแต่ก่อนเพิ่นใส่กระคุเนาะใส่กระคุสาใส่กระปีบสานะครับสาป่าแบบเก่าแต่ว่าสมือนี่ก็ท่านสมัยแล้วใส่เครื่องทุ่นแรงนะครับใส่เครื่องสูบน้ำมาสูบเข้าเดียวกับบกเข้าเดียวกับแห้งนะครับหลังจากสูบน้ำออกมาแล้วเพิ่งกระติจับเอาปลาจับเอาปลาแล้วก็เพิ่งกระสิบฮึ่ขี้ต้มขึ้นนะครับฮึ่ขี้ต้มขึ้นแล้วก็มันจะมีปลาคอปลาดุกปลาเข็งปลาไหลนะครับลงไปทอนยุกลสะนะครับอันนี้ก็ได้ทีละหลายอยู่นะครับได้ทีละหลายให้ลูกให้ร้านให้พี่น้องเอาไปแจกกันกินนะครับเอาไปแจกกันกินอันนี้สาตะโดดแล้วครับเนี่ยสาตะโดดแล้วปีนี้ก็ยังบ่ทันได้สาอยู่นะครับยังบ่ทันได้มีโอกาสยังอยากงานอยากเบียกอยากงานอยู่นะครับหลังจากวันพ่อนะครับวันที่5ท่านว่ามานะครับมื้อนี้ก็วันที่7แล้วเนาะวันที่7แล้วนะครับก็อีกจังหน่อยก็ถึง4มีเวลานะครับมีเวลาก็สิได้เพื่อนๆน้องมาอยู่มากินกันนะครับก็สนุกสนานนะครับทุกปีสนุกสนานกินข้าวทงกันนะครับนี่แหละปลาดุกก็มีนะครับปลาดุกแล่นไปแล่นมาอยู่
เบิ่งป่าบ่อนแม่จักหน่อยนะครับมันสิขึ้นเป็นน้ำเป็นน้ำกันนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศยามมื้อแล้งนะครับบรรยากาศยามมื้อแล้งอีสานบ้านเฮานะครับตะกอนก็พอตะแม่เป็นผ้าเฮ็ดหน้านะครับอยู่ตรงนี้ก็สิมีต้นตาลนะครับเพิ่นสิเอิ้นให้กกตาลนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้นตาลก็บ่มีแล้วล่ะนะครับอยู่ไกลออกไปนะครับก็สิมีผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะครับหาเก็บเข่าหาเก็บห่วงเข่าเนาะหลังจากรถเกี่ยวแล้วเอาบ่หมดนะครับเสียดายนะครับได้ถุงปุ๋ยก็ย่างหานะครับย่างหาก็เป็นให้เป็นหน้าที่พ่อใหญ่แม่ใหญ่เพิ่นเฮ็ดเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาเกิดได้ใหญ่มากอ่ะอาศัยให้อาศัยหน้าเฮานี่ล่ะนะครับไปได้มาเนาะมา6เท่านี้เนาะโอ้ย โอ้ 6 มีทั้งไปบ่ล่ะนี เพิ่นปลูกหยังเนี่ยปลูกมันแจ่วเนาะอันนี้ปลูกพริกเอาซ้ำนี่ล่ะเนาะให้เบิ่งบรรยากาศซ้ำนี่ล่ะ